นี้ผมก็อยู่ที่บริติชโคลัมเบียนะครับประเทศแคนาดาวันนี้เราจะมาตามหาปลาดึกดำบรรพ์นะครับที่แม่น้ำเฟรเซอร์เนี่ยครับแต่ตอนนี้ไกด์ของผมยังไม่มาเลยครับไกด์ของผมคนนี้เป็นไกด์ที่สุดยอดนะครับเป็นนักอนุรักษ์และนักตกปลาตัวยงนะครับเขาเป็นคนที่พาทีม National Geographic ไปถ่ายทำซากรีมาหลายอันแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังรอเขาอยู่ครับเดี๋ยวเขามาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะพาไปนะครับที่แม่น้ำเฟรเซอร์เนี่ยHey, how's it going? Good. Hi, pleasure to meet you. So, นี่ครับ นี่ครับ นี่เป็นไกด์ครับ คนที่ตัวจริงแล้วที่พาที่ชื่อจะครับติดทีมไปลุยมาแล้วครับ ที่ Say hi to Thai people over there. Hello everyone. Welcome to beautiful British Columbia and great white sturgeon fishing. So we're gonna go fishing? We're gonna go fishing today. Okay, let's get on crap. Let's go get it. Okay.คุณไกด์ของผมกับคุณดีนก็กำลังจะเรือลงครับก็ช่างจะทนไม่ไหวแล้วที่ได้ไปกับไกด์ที่เป็นโปรขนาดนี้ที่แบบมีประสบการณ์เยอะกับการทำสารคดีครับเดี๋ยวถ้าจะอีกไม่กี่นาทีเราจะเจอกันพร้อมกันตกปลาที่มันขนาดใหญ่โอเค well I think today let's go up to the big of the up near Yale let's drive through and I'll show you a bunch of our fishing areasนี่ก็อยู่ในเป็นอ่าวครับเป็นอ่าวนะก็น้ำจะเป็นคลื่นไปทางนั้นครับน้ำจะไหลแรงตรงนั้นตรงนี้ก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าเอ็ดดี้ครับเป็นที่พักน้ำน้ำจะวนนี่ครับถ้าจะเห็นว่ามันน้ำนิ่งๆแต่ตรงนู้นน้ำจะไหลแรงคือตรงนี้ครับปลามันจะมานอนอยู่เพื่อรออาหารครับตรงนี้ก็ลึกประมาณเท่าไหร่20กว่าเมตรได้นะครับ20กว่าเมตรนะครับจากที่ดูเมื่อกี้ก็เนี่ยครับปลาใหญ่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีใครตกเลยก็คือเป็นที่ที่เขาคอยมาจับเพื่อหาปลาตัวใหญ่ในการที่จะทำการศึกษาเพื่อค้นคว้าและวิจัยครับเดี๋ยวก็มาดูครับว่าเดี๋ยวกายผมก็จะได้ปลาตัวใหญ่แค่ไหนOh, let the fish gods be with us.I guess I just want to see the swing of it. ผมต้องปล่อยสายไปเยอะครับเพราะว่าน้ำกระแสน้ำมันค่อนข้างแรงครับเรือมันสวิงไปสวิงมาแล้วก็ต้องปล่อยให้เพื่อให้เหยื่ออยู่กับที่ครับแล้วมีโอกาสให้เรือได้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาได้ครับ Don't let any of my guides smoke either. It's a rule in my company.ได้แล้วครับปลาตัวแรกครับรู้สึกจะเป็นปลาเซอร์เซนนะครับแต่เป็นตัวแรกกระโดดกระโดดครับกระโดดไม่กระโดดแบบขึ้นน้ำโอ้เป็นปลาเซอร์เซนตัวเล็กนะครับนี่ครับปลาเซอร์เซนบริสคอมเบียWe need some more. That's your little fish. That's a perfect one for us to process. นี่ครับเป็นลูกปลาสเตอร์เจนนะครับเป็นลูกปลาสเตอร์เจนนี่ก็เดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าตัวนี้ผมว่ายังไม่มีการทำการแท็กเพื่อจดนัมเบอร์หรือว่าการแท็กที่เพื่อจะทำการศึกษานะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาดูแล้วจะสแกนแท็กครับว่ามีแท็กหรือเปล่าอ
This is a scanner, and what we're actually looking for is we're looking for a pit tag in this fish to identify this fish. This is a high range scanner. We just turn that on, and this identifies a fish that is in our program, our mark recapture program. So we've got over 53,000 white sturgeon tagged to date in less than 18 years, and we have scanned to our boats collectively over 90,000 white sturgeon. So we turn the scanner on, and what we do is the new mark location is right below the skull in the meaty section of the fish. So we hold this on here, and we're looking. See, it says looking here, and this is a virgin sturgeon. This has never been tagged before, ever. So today we're gonna get an opportunity to tag this fish. How perfect is that? So it's so cool. So ปลาตัวนี้ครับไม่เคยมีแท็กเลยครับแล้วเราก็จะฉีดแท็กไปนะครับเป็นแท็กชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อจะศึกษานะครับในอนาคตว่าถ้าเกิดตัวนี้โดนจับได้อีกเราจะดูว่าเขาโตมากเท่าไหร่เขาไปที่ไหนมามั่งนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับที่ห่างกันว่าเรามันจะเติบโตขนาดไหนกับการจับครั้งที่2นะครับก็นี่ก็เป็นการช่วยอย่างนึงครับในการวิจัยศึกษาปลาสเตอร์เจนตัวนี้ไม่มีแท็กนะครับ Very nice Dean So well, we're going to grab a tag right now we want to keep that nice and soft up there and we just put it underneath the skin you depress that in and that's as simple as it is within then, 1 second we've tagged a sturgeon so the tag is right in here so you're not actually going in the fresh you go right under the skin right under the skin so we just go down to the fork and I hold it on the fork we come around the lateral line of the fish right to the tip of the nose and this fish is about 70 centimeters in length put our thumb on there 70 centimeters in length by 25 centimeters by 25And the condition code of the sturgeon at release is going to be 1. That means vigorous and not bleeding. And the fish is in perfect condition. ตอนนี้ก็หลังจากทำการแท็กเรียบร้อยเราก็จะได้อินโฟเมชันของตัวนี้ในอนาคตนะครับไม่ว่ากี่ปีแท็กนี้ก็จะอยู่กับปลาตัวนี้ครับไม่เป็นอันตรายต่อเขานะครับวันนี้ก็จะปล่อยกลับคืนสู่แม่น้ำนะครับเซอร์เจนเป็นปลาที่แข็งแรงนะครับนี่ครับยังหายใจได้ดีครับCast from shore always. No, you use the boat always, don't you? Slowly, my line. Sorry. Just one thing, sure. Yep. Yeah, he's on. He's on, he's on. Okay, great. I'll get this other one out of the way. I'm sure. Ha ha! ตัวนี้เป็นตัวที่2ที่จับได้นะครับก็สแกนไปแล้วก็มีเลขนัมเบอร์ครับแสดงว่าตัวนี้เคยโดนจับมาแล้วแล้วทีนี้เราก็จะมาทําการวัดครับว่าเขาจากข้างซ้ายเขาโตมากขึ้นเท่าไหร่และโดนจับที่ไหนแล้วก็จะส่งข้อมูลนี้ไปให้กรมประมงนะครับนี่ครับมีเบอร์บ่งบอกครับเราก็ศึกษาประชากรครับการจะเน้นการเติบโตของเขานะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการวัดนะครับว่าเขาเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ Right down the lateral line of the fishRight to the fork and the tail. ตรงนี้ครับมันคือเซนเซอร์ครับมันเซนซิทีฟมากเลยตรงที่ว่ามันจะลงอยู่ใต้น้ำนะครับมันก็จะเซนเซอร์นี้จะคอยจับสนามแม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กเนี่ยครับเหมือนปลาฉลามเลยเพราะว่ารู้สึกขึ้นแม่เหล็กรู้สึกถึงว่าเนี่ยมีปลาตัวนึงอยู่ตรงนี้เขาไปหาก็เหมือนเขาไปหาเหยื่อโดยใช้รูพวกนี้ครับคอยรับเซนเซอร์แล้วพอเข้าไปถึงเหยื่อนะครับเขาจะมีเนี่ยจากตรงนี้ใช่ไหมครับเขาจะมีนี่ครับหนวดเนี่ยครับคอยสัมผัสเหมือนมือครับสัมผัสดูปลาหมึกครับเพราะเนี่ยเหยื่อแต่พอสัมผัสปุ๊บเขามีปากนะครับดึงออกได้เหมือนดูดเข้าไปพอดูดเหยื่อไปก็จะมีแผ่นนี่ไม่มีฟันนะครับแต่จะมีแผ่นข้างในแข็งๆคอยบีบครัชเหยื่อแตกเนี่ยครับปลาเซอร์เจนเนี่ยครับทั้งตัวมัน170ล้านปีครับจากข้อมูลที่เคยศึกษามานะครับไม่แทบจะไม่เปลี่ยนเลยครับยังอยู่ในแม่น้ำนี่ครับระบบนิเวศยังสมบูรณ์มากครับนี่คือความมหัศจรรย์ของปลาดำบรรพ์เนี่ยครับมันจะเหมือนมีเซนต์น้ำจืดครับมันทำให้มันกลับมาที่เดิมตอนนี้มันกลับมาจากทะเลนะครับนี่ก็มีทาน้ำจืดออกมาแล้วเป็นน้ำตกเนี่ยครับก็มารวมมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับดูนี่เป็นปลาซองไอแซลมอนนะครับปลาสเตอร์เจนก็กินพวกนี้ครับเป็นอาหาร you know,
just in 1994, we had 34 big sturgeon show up dead, all 8 to 12 footers. You know, the alarm bells go off and we wonder, you know, this is a fish that really deserves some amazing respect. This is a fish that has been around for 170 million years, virtually unchanged. This is a true living dinosaur. It deserves respect. It deserves mankind to be able to see if we can make this fish flourish in the world again today. And we have done. We have a sustainable population here of wild fish, white sturgeon, in the Fraser River. So through our research, our mark recapture program, we are able to see through the sport fishing as to how, you know, through a volunteer program, how it is that, you know, we can gather information about a fish that there is so very little known about. Yeah. Well, we catch and release because we can selectively use a method like this rod and reel fishery for white sturgeon. We can selectively catch just sturgeon, or, you know, the majority of the fish that we're going to catch are, like 99% of the fish are sturgeon. We can select, have a selective methodology. If you were to net fish and you come in the water and you tried to net a whole bunch, we could damage many different species of fish. And then we wouldn't be targeting just one species of fish. So this is a good methodology in which we can sample fish and gain all kinds of data and information.